สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยาอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนครูที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคการตกแต่ง Google Site ให้สวยนะครับก็ถือว่าสวยเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดนึงนะครับมาดูเรื่องการแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ข้อความแต่ว่าให้มันวิ่งอยู่บน Google Site นะครับไปด้วยกันเลยนะครับโดยจะมีโค้ดแจกนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะครับก่อนอื่นก็ท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับก็ฝากช่อง Channel นะครับของครูนรินทร์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ได้นะครับยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวกับ Google บ้างเกี่ยวกับ ICT บ้างเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาบ้างนะครับเพราะว่าเราเป็นครูด้วยกันนะครับก็ผมก็ทำหน้าที่ครูแล้วก็ใช้พวก Google พวก ICT เข้ามาใช้นะครับใช้ยังไงก็มาแชร์เพื่อกับเพื่อนครูทุกท่านนะครับถ้าท่านเห็นว่าดีนะครับเราจะได้รู้จักกันก็กดครับ Subscribe ให้ผมนิดนึงก็แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ไปกดทำไมนะครับก็อยากให้กดไว้เป็นเพื่อนกันรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันนะครับโค้ดที่จะเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับนี่มันเป็นแบบนี้ตัวอย่างจริงเลยก็ได้นะครับจาก Google Site ของผมเองนะครับมันก็เปิดเข้าไปปั๊บมันก็จะจริงๆมันก็มีลูกเล่นอย่างอื่นอยู่โดยพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันกู้ไซส์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนิ่งๆนะครับอันนี้ผมทำเพื่ออบรมเพื่อนครูนะครับให้เก็บผลงานอยู่บนกู้ไซส์นะครับแต่ว่าถ้าเว็บมันไม่สวยนะครับมันก็ไม่น่าดูนะครับแล้วก็เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ขอให้มันใช้งานได้จริงนะครับก็คือมีคนเข้าออกนะครับมาดูของพวกเราได้แล้วก็ประทับใจนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการทำงานตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีข้อความวิ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งท่านก็จะได้ทำตามที่ผมแนะนำนะครับซึ่งก็อาจจะดูเหมือนยากแต่จริงก็ไม่ได้ยากนะครับก็เป็นเหมือนการแทนที่ข้อความง่ายๆสั้นๆนะครับซึ่งตามผมมาเลยครับก็คือท่านจะได้แบบนี้อ่ะย้ำอีกรอบหนึ่งครับจะได้รูปตัวเองก็ได้นะครับหรือรูปอะไรก็ได้ครับที่ทุกท่านมีนะครับเช่นรูปหัวใจแบบนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากการล็อกอินเข้าไปที่ Google Site นะครับซึ่งผมตรงนี้ผมจะลักไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับก็คลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับมาที่ตรงหน้าที่เราจะจัดการ Google Site นะครับเรียกว่าหลังบ้านก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็จะเลือกหน้าที่เราต้องการที่จะแทรกเช่นหน้าตรงนี้ผมจะเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นเพิ่มหน้าเว็บเปล่าๆขึ้นมานะครับเป็นเทสก็แล้วกันนะครับตัวนี้ผมใช้คำว่ามาคุยเทสมาคุยเทสนะครับมาคุยคือตัวภาพวิ่งนั่นแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมคลิกที่ขั้นสูงด้วยนะครับขั้นสูงมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ยงตรงคลิปไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับว่าทำไมนะครับกดเสร็จสิ้นเลยนะครับปึ๊บตรงนี้เป็นหน้ามาคุยเทสก็อาจจะลบตรงนี้ออกไปซะจะเปลี่ยนรูปอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ผมจะมาแทรกแหละผมก็จะแทรกตรงนี้ปึ๊บแทรกแบบฝังตรงนี้ผมจะเลือกฝังโค้ดเนาะก็เขาบอกว่าวางโค้ด HTML 5ที่นี่นะครับ HTML เฉยๆนี่แหละที่นี่เดี๋ยวนี้มันเวอร์ชั่น5เนาะก็ผมก็ให้โค้ดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์นี้ก็อยู่ด้านล่าง YouTube นี้นะครับที่ท่านดูอยู่ถ้าท่านดูด้วยมือถือก็อาจจะยากหน่อยเนาะเปิด PC ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหาตรงคำว่าตัวหนังสือวิ่งบน Google Site เดี๋ยวลิงก์ตัวนี้ผมจะแทรกแบบเต็มให้เลยนะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้ครับ copy ไปวางเลยนะครับ copy ง่ายๆง่ายๆอย่างเงี้ย copy ไปวางมันเป็นข้อความของผมก่อนนะครับ copy แล้วก็มาฝังโค้ดตรงนี้แล้วก็วางนะครับจึ๊บมาทีนี้ถัดไปดูท่านก็จะได้รูปผมนะครับก็แล้วก็จะได้รูปหัวใจนะครับทีนี้ถามว่าแก้ไขได้ไหมนะแก้ไขได้โดยกดรูปดินสอเนี่ยนะครับดินสอตรงนี้แต่ว่าเราก็มาดูแบบขยายหน่อยเนาะนะครับดูในนั้นมันเล็กไปนะครับอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเนี่ยดูตรงนี้มันก็จะยากนะครับดูตรงนี้ดีกว่าว่ามันจะมีส่วนที่เรียกว่าการแทรก Google Font มานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายในตอนที่ถัดไปดีกว่าตอนนี้เรามาเน้นที่การสร้างข้อความวิ่งไปก่อนนะครับ
อยากให้คลิปมันสั้นนะครับไม่ได้อยากให้ยาวเพราะว่าเวลาเราก็น้อยเนาะภารกิจของครูก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับก็คือข้อความที่มันจะวิ่งก็คือพวกข้อความตรงนี้ครูอาจจะดูได้แหละว่าเปรียบเทียบกันดูว่าสิ่งที่มันวิ่งกับข้อความที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ถ้าครูสังเกตนะครับมันจะมีคำว่า image นะครับก็คือ img เนี่ยตัวนี้ครับ img รูปภาพเนี่ยส่วนนี้จะเห็นว่ามันมีลิงก์รูปภาพอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปภาพเราเอามาได้ยังไงนะครับแล้วก็ width คือขนาดส่วนสูงของภาพ height คือขนาด height คือสูงนะครับ width คือกว้างนะครับแล้วสังเกตดูดีๆนะครับผมก็เอาเจ้า img เนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแทรกลงมาตรง3จุดด้วยกันนะครับแทรกลงมา3จุดด้วยกันเห็นไหมครับดังนั้นถ้าไปดูแล้วจริงๆแล้วนะครับภาพที่เกิดขึ้นมันจะมีภาพที่หนึ่งนะครับเป็นรูปครูนรินทร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มียาวหน่อยเนาะก็มีรูปหัวใจโผล่มาอีก2ครั้งนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนรูปทำยังไงผมก็ใส่ลิงก์ฝากรูปไว้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไม่มีที่เก็บภาพนะครับเราก็ไปคลิกที่เว็บนี้เลยนะครับชื่อเว็บimagebb.com นี่แหละ imgbb.com นะครับแล้วก็จริงๆผมล็อกอินไว้แล้วนะครับไซน์อินไว้แล้วนะครับลองไซน์เอาแล้วก็กดไซน์อินมันก็ให้เลือกแบบลงทะเบียนไหมไซน์อัพไหม create account ไหมแต่มันมีทางให้เราก็คือเลือก Facebook เลยครับท่านก็เปิด Facebook มานะครับมันจะได้หาได้ง่ายขึ้นพอหามาแล้วนะครับเราก็ไปคลิกตรงนี้ครับตรงคำว่าอัปโหลดรูปภาพครับนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมาแต่ตอนนี้คือสมมุติว่าคุณครูไม่มีรูปภาพนะผมก็พาไปหารูปภาพน่ารักเช่นheart อย่างเงี้ยนะครับหัวใจนะครับไปหาที่ Google มาเนาะค้นรูปมานะครับก็อาจจะใช้วิธีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ที่เอารูปที่ผมซ้อมไว้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันนะครับผมหารูปคำว่า rocket นะครับจรวดนะครับแต่ว่าพอเปิดภาพแบบนี้มันจริงๆเราต้องเอาภาพแบบไอคอนหรือการ์ตูนมาเนาะว่าจะเป็นเลือก PNG ลองอีกรอบนะครับนี่ครับพวกรูปภาพแบบนี่ผมชอบภาพนี้นะครับเมื่อกี้เจ้าภาพนี้ก็น่ารักดีนะหรือเอาภาพนี้ก็ได้ครับภาพใหม่ก็ได้ภาพนี้ผมใช้วิธีอย่างนี้เลยนะครับบางท่านอาจจะไปผมว่าภาพนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะมีภาพที่เป็นส่วนของสีขาวแต่ลองดูนะครับลองดูคลิกขวานะครับผมคลิกขวาอย่างนี้เลยคัดลอกรูปภาพแล้วมาที่ PowerPoint นะคลิกขวาลองวางดูครับภาพมันก็มานะครับเสร็จแล้วนะครับภาพนี้เราจริงๆเราต้องการให้พื้นหลังออกจริงๆพื้นหลังมันสีขาวแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นพื้นหลังเขาใสๆจริงๆลองดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับก็คือเราไปที่รูปแบบเนาะแล้วคลิกตรงเอาพื้นหลังออกนะครับเห็นไหมครับมันงงนะครับมันก็จะงงว่าไอ้ฉันเอารูปภาพออกยังไงนะอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้ถ้าเราเอารูปใหม่ดูเนื่องจากผมดูแล้วมันก็จะ AI มันก็จะงงตรงนี้นะครับแล้วเราเอาภาพที่มันแบบนี้ดูแล้วเราก็คัดลอกไปเลยเพราะว่าส่วนที่จะมันจะกินลึกเข้ามาข้างในเนี่ยมันไม่น่าจะมีนะครับก็คือเอาภาพนี้ทิ้งดีลีทออกไปแล้วก็วางรูปนี้มาใหม่เห็นไหมภาพนี้มันมีโครงสร้างที่เหมือนดักไม่ให้กินข้างในละไปที่รูปแบบนะครับเอาพื้นหลังออกมันก็จะกลายเป็นสีม่วงๆตรงนี้เราก็คลิกที่ใดที่หนึ่งทิ้งเลยจะเห็นว่ามันเป็นมันโปร่งแล้วแหละถ้าท่านคิดว่ามันไม่โปร่งลองเอาตัวอื่นมาแทรกด้านหลังดูนะครับเราส่งไปด้านหลังสิเห็นไหมครับก็คือจรวดนี้จะอยู่มีพื้นที่โล่งๆอยู่นะครับดังนั้นก็ตัดทิ้งไปทีนี้ภาพที่เราต้องการไม่ได้ต้องการจรวดที่มันตั้งอยู่อย่างนี้ครับเราก็ย่อมันนิดนึงเราก็อยากให้จรวดมันวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับก็จับตรงนี้แล้วหมุนเนาะอันนี้เบสิกง่ายๆแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็บันทึกภาพเป็นแล้วตรงนี้ผมก็จะไว้ที่ desktop เลยนะครับจะได้หาง่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครับผมอาจจะเป็น
small rocket นะครับหรือ rocket ing ก็ได้เป็น rocket จรวดนะครับหรืออาจจะเพิ่มชื่อเราไว้ก็ได้นะครับนี่แล้วเราก็กดบันทึกมันเป็น png อยู่แล้วนะครับกดบันทึกทีนี้กลับไปที่เว็บไซต์ฝากรูปนะครับเราก็คลิกตรงเครื่องหมายอัปโหลดนะครับแล้วก็ไปที่ desktop นี่แล้วก็เลือก rocket narin 1.png อย่างเงี้ยนะครับปึ๊บเนี่ยทีนี้ตรงนี้นะครับ don't delete นะครับต้องเลือกเป็นแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำการลบภาพออกนะครับในระยะเวลาที่เราเลือกอาจจะเลือกผิดนะครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับเราก็เลือกโดน auto delete นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะครับพออัปโหลดขึ้นมามันใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับเราลองดูมันได้ไหมจริงๆแป๊บเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันนานทีนี้ครูดูครับตรงนี้นะครับ embed นะครับ embed ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเราต้องการ direct link นะครับนี่ direct link ถ้าคุณครูไม่สามารถหาคำว่า direct link ได้นะครับก็ต้อง copy ไปวางนะครับจริงๆเราต้องการแบบนี้นะครับก็คือ https://i.ibb.co นี่แหละง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ก็มีเป็นเขาเรียกว่าลิงก์รูปภาพนะครับแต่ถ้าคุณครูไม่สามารถเลือกได้ในกรณีที่มันเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับจริงให้เราเข้าใจว่าเราต้องการแค่ส่วนนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราปล่อยมันก็จะไปทั้งหมดเลยเรากด copy นะครับก็อาจจะไปที่ word ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับจริงต้องลิงก์สั้นๆแบบนี้ทีนี้เราได้ลิงก์ยาวอย่างเงี้ยเราต้องลบทิ้งครับหน้า https แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ได้ครับแต่จริงๆเราจะลบตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราก็ได้ลิงก์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือมี https colon แล้วก็ด้านหลังก็จะมีนามสกุล png ก็ได้ jpeg ก็ได้นะครับ dot อะไรสักอย่างรูปภาพนี้ถือว่าเป็นลิงก์ที่ใช้ได้นะครับแล้วก็คัดลอกอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าท่านสามารถที่จะเลือก direct link นี่ได้ง่ายมากครับกด copy เสร็จแล้วเราไปที่ google ของเรานะครับ google site นะครับนี้เรากด install แก้ไขใหม่ท่านก็จะสังเกตได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับก็คือมันอยู่ในคลิกแท็กก็เลยว่านะครับอยู่ใน ing src เท่ากับเนี่ยนะครับก็ลากลบเจ้ารูปภาพเดิมออกไปนะครับจนถึงเครื่องหมายคำพูดนี่แหละนะครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับคลิกขวาวางนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งแรกส่วนสูงอาจจะเป็นเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนดู30นะครับลองเปลี่ยนดูว่ามันขนาดไหนนะครับมันก็จะเล็กๆประมาณนั้นแหละ30 25ตรงนี้ข้อความค่อยมาเปลี่ยนเนาะนะครับอันนี้เราไม่ยังไม่พูดถึงข้อความก็แล้วกันนะครับทีนี้รูปภาพมันมี3จุดเราก็เปลี่ยนให้มันเหมือนกันเลยแต่ถ้าครูต้องการรูปที่มันแตกต่างกันนะครับครูก็ต้องไปทำกระบวนการฝากรูปแล้วเอาลิงก์มาที่มันต่างกันนะครับอันนี้ผมจะใส่rocket น้อยนะครับ3ตำแหน่งเลยนะครับก็จะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ผมปรับขนาดให้มัน30ทุกตัวเลยนะครับ width กับ height แล้วก็ข้อความยังไม่เปลี่ยนนะครับผมกดถัดไปมาดูว่ามันได้ไหมมีจรวดขึ้นมาอยู่นะครับอาจจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยขยับนะครับแต่ว่าถือว่ารูปมาแล้วเราก็กดแก้ไขนะครับตรงนี้ข้อความก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของครูนรินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นครูสวัสดีทุกท่านเติมคำว่าอย่าให้เหมือนผมมากนะครับลอกกันก็ต้องเปลี่ยนนะครับสวัสดีหรือเฮลโลอะไรเป็นภาษาอังกฤษก็ว่าไปนะครับครูนรงอะไรก็ว่าไปนะครับใจดีจริงๆมีคนนามสกุลใจดีจริงๆนะแล้วก็ข้อความอื่นก็ว่ากันไปนะครับถ้าคิดไม่ออกก็ปล่อยไว้นะครับเปลี่ยนแต่ชื่อตัวเองแค่นั้นแหละคลิกถัดไปแล้วก็คลิกแทรกเลยครับพอคลิกแทรกได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันกว้างไปไอ้มันส่วนสูงกว้างของเจ้าบล็อก embed เนี่ยมันสูงไปเราก็ขยับล่างเนี่ยปล่อยชึบมาให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนสูงไปก็ปล่อยปุ๊บอันนี้อาจจะติดนะครับน่าจะหายไปก็ขยับถอยนิดนึงตึ๊บทีนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่า
เจ้ากล่องเนี้ยมันเป็นสีไหนนะครับบางทีมันเป็นสีแบบนี้ลองดูนะว่าพื้นมันเป็นแบบไหนนะหรือว่าแบบนี้บางทีตัวหนังสือมันอาจจะไม่เข้ากันนะครับก็ไปดูว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนตรงไหนนะครับเปลี่ยนสีมันน่าจะมีแหละ color นะครับ color นี่ครับสีตรงนี้ต้องเข้าใจเรื่องสีนิดนึงเนาะ000นี่คือสีดำนะครับแต่ถ้าอยากเป็นสีขาวก็ F ไม่ใช่ดอเด็กนะต้อง F 6ตัวสีแล้วลองดูทีนี้ตรงนี้จะตกใจนะว่ามันไม่มาเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีขาวแต่ว่าพอเราเปลี่ยนสีแล้วตรงนี้มันเป็นสีขาวเห็นไหมครับมันก็ใช้ได้นะครับซึ่งก็เปลี่ยนทั้งข้อความและรูปภาพได้แล้วถ้ารูปภาพมันเล็กไปนะครับก็ไปเปลี่ยนตรง30เป็น40ดู40ลองดูนะครับแต่บางทีเราก็ต้องปรับนู่นปรับนี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวรูปแรกอยู่ตรงไหนเอ่ยจะได้ดูรูปแรกง่ายที่สุดนะครับคือเราขยับตัวรูปแรกก่อนดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันจะมาเร็วครับมันจะมาก่อนเพื่อนนี่ไงครับมีจรวดแต่มันจะลอยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องเซตค่าตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันโอเคแล้วครับก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้ก็คุณครูก็ลองดูครับมันอาจจะอยู่ที่เราเซตรูปภาพตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าอยากให้ภาพมันพอดีนะครับคุณครูก็ใช้วิธีแบบนี้ครับไปรูปแบบแล้วไปที่ crop นะครับก็คือเนี่ยครับเมื่อกี้มันเอาภาพไปขอโทษนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่ลากตรง crop ไปให้มันอยู่ในกล่องที่มันพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงๆที่ desktop ดูว่าภาพที่เราได้จริงๆมันเป็นภาพแบบไหนแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับคือภาพมันมีผมดับเบิลคลิกดูนะครับคือภาพมันมีความเขาเรียกอะไรอยู่ห่างจากตำแหน่งนิดหนึ่งพื้นที่ที่มันเสียสูญเสียไปคือมันส่วนนี้ถึงนี้นะครับเนี่ยก็คือเราต้องครอปแบบนั้นแล้วเซฟมาใหม่นะครับมันถึงจะได้ในลักษณะที่โอเคนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวเกิน 20-30 นาทีนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกรูปและข้อความก่อนส่วน เปลี่ยนฟอนต์ยังไงซึ่งโค้ดนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าท่านยังไม่เข้าใจกด Subscribe ผมแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมมาเล่าเรื่องเปลี่ยนฟอนต์สวยๆจาก Google ฟอนต์นะครับหรือว่าเอาฟอนต์จากที่อื่นมาใส่ให้มันดูแปลกตานิดนึงนะครับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับถ้าเป็นฟอนต์ปกติมันก็ดูเฉยๆไปนะครับพบกันในตอนหน้านะครับวันนี้ผมครูนรินทร์ขอบคุณทุกท่านที่กดมาดูแล้วก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ